สบายดียามเช้าครับตอนนี้คอยอยู่ที่จังหวัดนครพนมครับพี่น้องท่ามกลางสายฝนโปรยปลายครับจังหวัดแห่งความสุขครับตอนนี้ว่าสิมากินข้าวเช้าครับข้าวเอื้อนว่าหลานพาเข้ามาครับตอนนี้มาฮอดแล้วครับซื้อห่านเรือนรับรองนะครับแล้วสินั่งหางงอกเลยครับนั่งหางงอกกินข้าวปกคลุมไปด้วยผ้าขาวม้านะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์มาฮอดแล้วกะคือบรรยากาศแบบเฮอริเทจครับพี่น้องบรรยากาศแบบโอ้แต่งห่านแบบว่าสวยงามเลยครับประดับประดาไปด้วยภาพถ่ายเนาะแล้วกะประดับประดาไปด้วยภาพในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระราชินีชื่อร้านเดินรับรองนะครับบรรยากาศเศร้าๆเพิ่นยังบ่มาหับออเดอร์ข่อยพี่น้องนั่งเบิ่งทะเลหมอกทางฝั่งลาวครับนี่ครับมาฮอดแล้วกาแฟนี่เพิ่นให้บริการแบบแล้วแต่มักครับแล้วแต่มักยี่ห้อไหนก็ชงเองครับกาแฟสุดยอดเลยครับโอ้มากินนี่แล้วเนาะสีทองๆเนาะพี่น้องเอ้าเดี๋ยวข่อยสิชงกาแฟก่อนนี่แหละครับพี่น้องหลังจากที่ข่อยไปชงกาแฟครับห้านี่เพิ่นเป็นแบบบุฟเฟ่เลยครับกาแฟครับข่อยชงกาแฟชงกาแฟแล้วล่ะกะนั่งเบิ่งทะเลหมอกครับนี่ครับทะเลหมอกริมฝั่งแม่น้ำโขงครับกับบรรยากาศสโลไลฟ์แบบนี้นะครับนี่ทางร้านก็เป็นองค์พระยาศรีสัตนาคราชนะครับเดี๋ยวตอนนี้ข่อยทาข่อยกำลังทาโจกอยู่สั่งโจกมาตอนนี้นั่งจิบกาแฟไปถาก่อนมาแล้วครับพี่น้องเนี่ยมาเป็นอันนี้โจ๊กกระดูกหมูเหรอครับอันนี้อะไรครับไข่กระทะนะครับโจ๊กกระดูกหมูครับครับไข่กระทะพี่น้องมาแล้วครับพร้อมกาแฟครับมาเป็นชุดๆด้วยนี่ครับโอ้คืองามแต่เนาะปึ๊บนะครับโจ๊กกระดูกหมูเบิ่งข่อยสิใส่หยังเนาะปกติข่อยใส่ซอสพี่น้องโจ๊กหน้าอร่อยมากครับโจ๊กกระดูกหมูนะเดี๋ยวสิขอจิบดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติดื่มด่ำกับบรรยากาศสโลไลท์เมืองนครพนมวันอาทิตย์วันนี้ครับแล้วแล้วก็สิเมื่อเขาวงก่อนโอ้สวยสวยก่อนอื่นใส่หยังเนาะใส่พริกไทยเหมือนกันนะใส่พริกไทยลงไปพริกไทยลงไปเฮ้ยจะไปใส่กาแฟเด้อพริกไทยเด้อใส่ลงไปใส่พริกไทยลงไปแล้วก็ใส่ปกติข้อยจะชอบใส่ซอสมะเขือเทศนะครับข้อยจะมักใส่ซอสมะเขือเทศนี่แหละครับบรรยากาศนครพนมสโลไลฟ์ยามเช้ามีโอกาสก็มาเที่ยวมาชมมาเยือนได้นะครับซอสเบอร์เกอร์เทศคอยซีบีฟใช่นี่แหละออกวะเอี้ยเอี้ยออกมาแล้วหยอดหยอดหยอดมาแล้วคอยหยอดใส่อันนี้แล้วพี่น้องซอสมะเขือเทศมะเขือนี่เพิ่นเป็นพระบ่เนาะซอสมะเขือเทศเพิ่นเป็นพระพระเทศนะนะครับใส่แม็กกี้ลงไปครับแม็กกี้เล็กน้อยครับเนี่ยนะครับใส่หลายเข้มครับขอยังถ่าขอยังถ่ายด้วยนี่ ยังถ่ายอีกอย่างก็ยังถ่ายังรอขนมปังบรรยากาศดีๆยามเช้าพี่น้องเลยกินเขาเนี่ยเหมือนเช้าครับบรรยากาศสโลไลฟ์นะครับริมฝั่งน้ำโขงโอ้นี่นะสงสัยต้องกินก่อนใส่ต้องกินก่อนได้นี่ด่านเลือดรับรองฝากกดติดตามช่องโตโต้สโนแยมด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ
ช่องโตโต้สโนแย้ม วันนี้พามากิน อาหารเช้า พามากินอาหารเสาร์พี่น้องร้านเฮือนฮับฮองเรือนรับรองนะครับจังหวัดนครพนมนะครับพี่น้องพามาชิมอาหารเสาร์อาหารเช้านะเป็นอาหารเสาร์นี่ครับ นี่แหละครับบรรยากาศดีๆงามเหมือนเสาร์โอ้เดี๋ยวสิกินโจ๊กแล้วบ้านนี่กลับกล่องกันนะกลับกล่องกลับกล่องเดี๋ยวกลับกล่องครับกล่องไหนนอกมาเดี๋ยวขายต่างกล่องเนี่ยไหนอีดอกเนี่ยเนาะนี่แหละครับโอ้พี่ได้พี่น้องเลยพี่เลยพี่บักยางคักเลยนี่แหละจุกอร่อยนะน่าอร่อยกินอ่างก็ได้แบบนี้พี่น้องเลยกินโชว์เช้าที่นครพนมครับเป็นห้างเพิ่งเปิดโดนแล้วล่ะครับห้างชื่อร้านเนื้อรับรองเปิดนานแล้วพอรสชาติก็อร่อยนะครับมาแล้วก็ต้องได้ชิมนะครับมาแล้วก็ต้องชวนมากินนะครับร้านเนื้อรับรองใส่ไข่พร้อมพี่น้องไข่เพิ่งยืมโอ้ยไข่เยอะติ้ง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 แบบจับกระดูกอ่อนหมูอร่อยมากครับกระดูกอ่อนหมูกันครับจับพลาดบ่ได้เด้อธรรมานครพนมเรามากินทานนี่มื้อนี้ข่อยตั้งไข่กระทะมาก่อนไข่กระทะเบิ่งหน้าตาไข่กระทะพุ่นน่ะจะกินดิมากินแม่มื้อเช้ากินหลายจังไหนกินแล้วขับรถกลับอร่อยครับเหมือนคนกับบ้านเที่ยวหลายเลยนะครับผมคนเข้ามาเยอะขนมปังมากแล้วนี่ฟังมาแล้วขนมปังยกนิ้วให้ครับร้านนี้อร่อยมากน้ำโดยการตัวเองครับกาแฟกับบริการเจ้าของอร่อยไหมเนี่ยบริการเสียบส่วนโอ้สบายดีครับมาหลายมือแล้วครับครับหาเลาะอยู่นี่แหละครับ พักผ่อนหรือยังครับ พักล่าพักผ่อนครับนี่แหละครับเจ้าของร้านเพิ่นมาสนทนานำฝากตอนพี่น้องมานครพนมแล้วก็อย่าลืมมาหานี่ร้านเรือนรับรองครับฝากกดติดตามช่องไฟนำ
โตโต้สนอแย้มครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ